เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานดัชนีพยายามทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้ตลอดวันนะคะจนกระทั่งดึงให้ทั้งเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยให้ค่าบวกได้แล้วพร้อมกันทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วก็ MACD ก็กลับมายืนเหนือ Signal Line ได้แล้วด้วยนะคะแต่ว่ายังมีแนวต้านสำคัญนะคะก็คือ EMA 200วันหรือ 1,000 จุดเนี่ยขวางไว้นะคะซึ่งมันก็ใกล้แล้วถึงจะผ่านไปได้เนี่ยก็ยังมีกรอบบนของ Trend Line ถ้าลากมาก็จะได้ประมาณ1012นะคะเป็นตัวขวางกั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงสั้นเราก็ยังมองว่ากรอบบนยังมีจำกัดนะคะเว้นแต่ว่าถ้าดัชนีทะลุผ่าน 1,000 จุดขึ้นมาจนถึง 1,012 เนี่ยด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นมากกว่าค่าเฉลี่ย75วันของตัวมันเองก็คือระดับ 20,000 ล้านปลายๆนะคะเราก็จะถือว่าตัวดัชนีเนี่ยกลับขึ้นสู่ขาขึ้นอย่างสมบูรณ์อีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในระยะสั้นก็ยังแนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรไปก่อนนะคะเว้นแต่ว่าถ้าหากว่ามันทะลุขึ้นมาด้วยเหตุผลอย่างที่บอกข้างต้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซื้อไปเลยก็ได้นะคะโดยที่วันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่990นะคะถึง985แล้วก็แนวต้านแรกคือ 1,000 นะคะถัดไปคือ 1,012 ตัวรายตัวนะคะเป็นตัว Global นะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยแกว่งตัวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตามแนวโน้มระยะยาวตั้งแต่หุ้นที่เข้าตลาดมาปี2009เลยแล้วก็ไม่เคยมีที่เทรดต่ำกว่าเส้น200วันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมก็ยังดีภาพระยะสั้นเนี่ยมีพักตัวบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะได้ทำจุดสูงสุดใหม่นะคะโดยที่มองแนวต้านเดิมไว้ที่10.20 บาทนะคะเป็นไฮเดิมแล้วก็ถ้าทะลุไปได้เนี่ยถ้าดูตามเทรนด์ไลน์แล้วก็น่าจะได้สัก11 บาทก่อนนะคะเป็นสำหรับในระยะสั้นส่วนแนวรับจะอยู่ที่9.50 บาทนะคะคัทลอสที่9.20 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว BBL นะคะตัวนี้ราคาฟื้นตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้สัญญาณหนุนจากอินดิเคเตอร์สแล้วก็วอลลุ่มนะคะช่วงสั้นเนี่ยก็น่าจะได้ทดสอบแนวต้านเดิมนะคะเป็นตัวกรอบบนของเทรนด์ไลน์ประมาณสัก148-149.50 บาทซึ่งหากว่าทะลุ149.50 บาทได้นะคะก็ถือว่าเป็นการวิ่งผ่านแนวต้านตามกรอบสามเหลี่ยมแบบ ascending triangle นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นทะลุผ่าน149.50ด้วยที่วอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นก็อาจจะตามได้อีกรอบโดยที่มีแนวต้านถัดไปเนี่ยประมาณ165 บาทนะคะแนวรับวันนี้จะอยู่ที่142.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่138 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว TUF นะคะราคาก็พักตัวอยู่ที่ EMA 25วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินหน้าต่อเนื่องมาได้ 2-3 วันแล้วแต่ว่าดูจากเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยยังให้ค่าเป็นบวกนะคะก็มีลุ้นทดสอบจุดสูงสุดของปีที่ทำไว้เมื่อต้นเดือนสคต้นเดือนสิงหานะคะที่ประมาณ60 บาทนะคะก็น่าจะได้ทดสอบอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีแนวรับ56.25 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่54 บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไรมอนนะคะตัวนี้เนี่ยช่วงสั้นอาจจะดูว่าโอเวอร์บอทแล้วนะคะแต่ว่ายังมีแรงเหวี่ยงจากเครื่องมือที่ดีนะคะทุกตัวเนี่ยยังให้ค่าสัญญาณบวกอยู่ก็น่าจะมีโอกาสได้ทดสอบจุดสูงสุดของปีเช่นกันนะคะคือปีนี้เนี่ยทำไฮไว้ที่1.36 บาทเทสไปแล้ว2ครั้งไม่ผ่านนะคะครั้งนี้ก็น่าลุ้นอีกรอบนึงนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่บาท 25แล้วก็คัทลอสที่บาท 23 สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ